พรรคเป็นธรรมย้ำจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลขั้วอำนาจเดิมพร้อมเป็นฝ่ายค้านพรรคเป็นธรรมจัดประชุมใหญ่ตั้งปุญญวีเป็นเหรัญญิกด้านปิติพงษ์ย้ำจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลขั้วอำนาจเดิมต่อถกกรรมการบริหารธุรกิจ16สิงหาคมพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมพร้อมด้วยนายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมในฐานะเลขาธิการพักเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักที่โรงแรมรอยัลริเวอร์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครโดยมีวาระสำคัญในการรายงานและรับทราบผลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พักได้รับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนคือนายกันนวีด้วยคะแนน 180,000 คะแนนพร้อมรับทราบผลงานดำเนินกิจกรรมของพักในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาและแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ว่างลง2ตำแหน่งและตำแหน่งเหรัญญิกพรรค1ตำแหน่งโดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้นางสาวปุญญวีเต็มเจริญสมาชิกพรรคเป็นธรรมซึ่งเป็นบุตรสาวของนายปิติพงษ์ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกและกรรมการบริหารพรรคและมีมติเอกฉันท์ให้นายพงษ์ธารินทร์บุตรทองสมาชิกพรรคดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคนอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติแก้ไขข้อบังคับพรรคที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคที่จะสิ้นสุดลงหากคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคหรือทำให้พรรคเสื่อมเสียหรือมีเหตุร้ายแรงอย่างอื่นเนื่องจากในช่วงการเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกพรรคไปแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมทำให้พรรคถูกจับตาและถูกกล่าวหาจากฝ่ายความมั่นคงว่ามีนโยบายลักษณะการแบ่งแยกดินแดนโดยนายปีติพงษ์ยังยอมรับต่อที่ประชุมด้วยว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไม่แน่นอนและพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถดำเนินกิจกรรมได้ยากจึงต้องมีท่าทีทางการเมืองที่ชัดเจนและก่อนหน้านี้พรรคเป็นธรรมได้รับการรับเชิญจากพรรคก้าวไกลให้ร่วมรัฐบาลแต่ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วและมีท่าทีที่จะให้พรรคการเมืองขั้วรัฐบาลเดิมเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยซึ่งสวนทางกับอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมที่ไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับขั้วอำนาจเดิมและอยากเห็นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งลำดับที่1ควรได้รับตำแหน่งบริหารประเทศซึ่งแม้จะต้องใช้เวลาอีก10เดือนเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาหมดอำนาจลงพรรคเป็นธรรมก็สามารถรอได้รวมถึงยังเห็นว่าการต่อรองและการเจรจาทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพรรคเป็นธรรมไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นพรรคร่วมเท่านั้นและในวันที่16สิงหาคมนี้พรรคเป็นธรรมจะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อเตรียมทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปโดยยอมรับว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นสามารถทำหน้าที่ได้ยากแต่ก็จะยังคงสนับสนุนกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญการกระจายอำนาจและการคืนความเป็นธรรมให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนายปีติพงษ์ยังกล่าวถึงทิศทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเป็นธรรมหลังจากที่สามัญแจ้งเกิดในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แล้วว่าในอีก4ปีข้างหน้าพรรคเป็นธรรมจะชนะการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตให้ได้โดยจะส่งผู้สมัครให้ได้มากกว่า25เขตการเลือกตั้งทั่วประเทศเพื่อให้มีโอกาสสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรได้พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ผิดหวังจากพรรคการเมืองเดิมที่ตนเองเคยศรัทธาก็สามารถมาร่วมงานกับพรรคเป็นธรรมได้โจชัวยังไม่ทิ้งลายชนะน็อกเฮเลนิอุสยกที่7ขึ้นชกไวด์เดอร์ไฟต์ต่อไปแอนโทนีโจชัวนักมวยชื่อดังจากสหราชอาณาจักรชนะน็อก
โรเบิร์ตเฮเลนิอุสกำปั้นฟินแลนด์ในยกที่7พร้อมยืนยันว่าจะขึ้นชกกับดีออนเตไวเดอร์เป็นไฟต์ต่อไปโดยโจชัวขึ้นชกกับเฮเลนิอุสซึ่งมาแทนดิลเลียนไวท์กำปั้นเพื่อนร่วมชาติที่ต้องถอนตัวออกไปเนื่องจากตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านในไฟรุ่นเวฟวีเวท12ยกที่สนาม O2 Arena กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่12สิงหาคมแอนโทนีโจชัวไรท์ไฟท์ against โรเบิร์ตเฮเลนิอุส in the International Heavyweight Contest at the O2 Arena in London on Saturday August 12, 2023นิกพอต TAVAP ผลปรากฏว่ากำปั้นวัย33ปีซึ่งกลับมาขึ้นสังเวียนเป็นครั้งแรกหลังเอาชนะคะแนนเจอร์เมนแฟรงคลินเมื่อเดือนเมษายนยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตะบันหมัดน็อกคู่แข่งได้ในยกที่7จากผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท3สถาบันขยายสถิติชนะ26ครั้งชนะน็อก23ครั้งและแพ้3ครั้งพร้อมเป็นการชนะน็อกครั้งแรกนับตั้งแต่ไฟกับคูบราดปูเลฟกำปั้นชาวบัลแกเรียเมื่อปี2020ด้วยหลังการแข่งขันโจชัวยืนยันว่าในไฟหน้าเขาจะขึ้นชกกับดีออนเตไวเดอร์อดีตแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทของสมาคมมวยโลก WBA จากสหรัฐดูเหมือนว่าเขาไวเดอร์จะเป็นรายต่อไปผมแค่มีความสุขที่เราได้เริ่มการต่อสู้ครั้งนี้และเป็นไปได้ในเร็วๆนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะเจอศึกใหญ่แบบนี้แต่ผมเชื่อมั่นในทีมของผมทั้งนี้คาดว่าไฟระหว่างโจชัวกับไวเดอร์จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าที่ตะวันออกกลาง ท่านอ่องเดินทางถึงประเทศไทยสักการะพระราชานุสาวรีพระบรมราชนกเมื่อวันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์หรือท่านอ่องน้องชายท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยวาสนานาน่วมได้เผยแพร่ภาพคู่ท่านอ่องท่านอ้นที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเคารพพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทั้งนี้ข้อความได้ระบุว่าสองพี่น้องท่านอ้นท่านอ่องได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทยครั้งแรกท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัชรวิวัชรวงศ์ตั้งใจมานานมาไหว้เสด็จทวดที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหมอเพื่อช่วยเหลือคนยากจนไหว้เสด็จปู่รัชกาลที่9ที่โรงพยาบาลสิริราชและมาเที่ยวและมารับท่านอ้นกลับสหรัฐอเมริกาด้วยกันท่านอ้นเลยเลื่อนเดินทางกลับพาเที่ยวก่อนเมื่อวานไปอยุธยามาแล้ววันนี้มาที่โรงพยาบาลสิริราชไหว้กรมหลวงสงขลานครินทร์สมเด็จย่าและรัชกาลที่9ทั้งนี้ท่านอ่องมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทูลกระหม่อมทวดและสมเด็จทวดโดยทั้งสองพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอ่องเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทวดคือขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง